ชาวเมียนมาในหลายเมืองจัดชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐประหารนะครับพร้อมกับเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีและนักการเมืองคนอื่นๆขณะที่โรงพยาบาลบางแห่งงดรับผู้ป่วยเพิ่มเพราะบุคลากรทางการแพทย์ไปร่วมประท้วงด้วยครับชาวเมียนมากว่า 1,000 คนในเมืองเมวดีประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังรวมตัวต่อต้านรัฐประหารที่นำโดยพลเอกอาวุโสมินอองไลรวมถึงเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD และนักการเมืองที่ถูกจับเมื่อวานนี้มีการเผชิญหน้ากันขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ยิงปืนขึ้นฟ้าและยิงลงพื้นเพื่อสลายการชุมนุมทำให้มีผู้บาดเจ็บ1คนและถูกจับ14คนแต่หลังถูกกดดันจึงปล่อยตัวทั้งหมดออกมาเมื่อคืนนี้ส่วนที่จังหวัดท่าขี้เหล็กตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีชาวเมียนมาจำนวนมากซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบุคลากรทางการแพทย์ทนายความภาคเอกชนชุมนุมบริเวณเจดีย์ชเวดากองก่อนจะเคลื่อนขบวนไปตามถนนสายต่างๆเริ่มตั้งแต่วงเวียนใกล้สะพานพรมแดนไทยเมียนมาแห่งที่1ผ่านตัวเมืองท่าขี้เหล็กท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมามีรายงานว่าโรงพยาบาลในจังหวัดท่าขี้เหล็กติดป้ายประกาศงดรับคนไข้ใหม่นะครับเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารพร้อมแนะนำให้ญาตินำผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลในค่ายทหารที่ต้องเดินทางไปไกลกว่า2ชั่วโมงครึ่งและค่ายทหารในตัวเมืองเชียงตุงที่ห่างออกไป3ชั่วโมงครึ่งแทนส่วนคนไข้ที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลยังให้การบริการตามปกติซึ่งเป็นการแสดงอารยะขัดขืนของบุคลากรด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกับจังหวัดตองจีซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของรัฐฉานเมียนมานะครับมีประชาชนจำนวนมากไปออกชุมนุมบริเวณถนนและด้านหน้ากองบัญชาการทหารภาคตะวันออกโดยมีตำรวจคอยควบคุมสถานการณ์ครับ